สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับมาถามคำถามกับเจ้า AI Chat GPT กันนะครับว่าเขาเนี่ยจะมาแทนโปรแกรมเมอร์หรือเปล่านะครับผมพอดีว่าหลังจากที่ผมเนี่ยทำวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้า AI ตัวนี้นะครับก็คือ Chat GPT เนี่ยซึ่งเป็น AI ที่ทาง Open AI เนี่ยเขาเพิ่งปล่อยออกมาแล้วก็มีผู้คนมากมายนะครับ ให้ความสนใจมันมากๆเลยนะครับบางคนก็แบบว่ารู้สึกกลัวรู้สึกกังวลนะครับว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะถูกแทนด้วย AI หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็เห็นหลายคนเนี่ยมีความกังวลตรงนี้นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่กําลังเรียนอยู่หรือว่ากําลังจบใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีความกังวลนะครับผมก็เลยจะมาถามคําถามนี้นะครับกับ AI เลยนะครับว่าเขาจะมาแทนโปรแกรมเมอร์หรือเปล่านะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบคําตอบจากปาก AI จากเจ้าตัวเองเลยนะครับว่าเขาจะมาแทนเราหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคน กน็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดผมถามคําถามนี้ไปเนี่ยเราจะได้คําตอบจาก AI มาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับทุกคนก็มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถามคําถามนี้เลยนะครับทุกคนนั่นก็คือ will AI replace programmers นะครับน่าโอเคถามตรงๆนะครับ ก็ตอบตรงๆนะเจ้า AI Chat GPT โอเคผมจะกด Enter แล้วปั๊บอ่ะเฮ้ยรู้สึกเหมือนจะไม่พิมพ์ทันทีนะเหมือนกำลังคิดอยู่หรือเปล่าอ่ะรอคำตอบแป๊บนึงนะฮะอ่ะตอบแล้วนะครับเดี๋ยวมาแปลให้ฟังนะว่าเขาตอบกลับมาว่ายังไงนะครับอ่ะตอนนี้เขาก็พิมพ์มาพิมพ์ปื๊บป๊บ โอเคนะครับอ่าพิมพ์ค่อนข้างยาวอยู่นะครับผมโอเคทีนี้มาแปลกันเลยว่า Chat GPT AI ตัวเนี้ยเขาตอบเรามาว่ายังไงนะครับผม It is unlikely that AI will replace programmers completely. ซึ่งตรงนี้ก็คือแปลประมาณว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับที่ AI เนี่ยจะมาแทนที่โปรแกรมเมอร์โดยสิ้นเชิงนะครับ w l e AI may be able to automate some programming tasks. It is unlikely to be able to completely replace the creativity and problem-solving skills that humans bring to the table. ก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่า AI เนี่ย อาจจะสามารถที่จะทํางานในการเขียนโปรแกรมบางอย่างเนี่ยได้แบบอัตโนมัตินะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะมาแทนที่ในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์และก็ทักษะการแก้ปัญหาของมนุษย์โดยสิ้นเชิงนะครับก็คือยังไม่สามารถแทนที่ตรงนี้ได้นะครับโอเคจากนั้นต่อไปนะครับก็คือ programmers will still be needed to design implement and troubleshoot the complex systems that make up software applications นะครับ ตรงนี้เขาก็บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็ยังคงจําเป็นอยู่นะครับจำเป็นในเรื่องของทําการดีไซน์นะครับทำการดําเนินการต่างๆนะครับแล้วก็แก้ปัญหาระบบที่มันมีความซับซ้อนนะครับในการที่เราจะสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมานั่นเองนะครับผม additionally as AI technology continues to advance it is likely that new job opportunities will be created for people with skills in both AI and programming นะครับก็คือนอกจากนี้นะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีในเรื่องของ AI เนี่ยนะครับก็คือมันจะมีการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะมันก็จะมีโอกาสในการสร้างงานใหม่นะครับสำหรับผู้ที่มีทักษะทั้งด้าน AI แล้วก็การเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือ AI ตอบมาเองแบบนี้เลยนะครับผมโอเคผมก็กดไลค์ไปแล้วกันอ่ากดไลค์นะครับโอเคผมก็จะขอบคุณนะครับว่า Thank you for your answer นะครับผมโอเคตามนี้เลย submit feedback นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับทุกคนก็นี่นะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่า AI นะฮะจะมาแทนโปรแกรมเมอร์นะครับก็มาถามให้แล้วนะครับแล้วก็ได้คำตอบจาก AI เองแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าตรงนี้ผมคิดว่าก็มีหลายคนเนี่ยมีความกังวลนะในเรื่องของงานการเขียนโปรแกรมเนี่ยว่ามันจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับดยส่วนตัวเนี่ยนะครับเอาจริงนะให้ผมพูดตรงๆเลย ก็คือผมคิดว่าไม่สามารถแทนที่ได้แบบ100%นะครับคือในมุมมองส่วนตัวผมนะนะครับผมคิดว่าบางอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีโปรแกรมเมอร์ในการทํางานอยู่นะครับคือตรงเนี้ยแน่นอนว่าไอ้เจ้า ChatGPT เนี่ยทุกคนสามารถใช้มันเป็นเหมือนกับว่าเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเราได้นะครับเวลาทุกคนติดปัญหาหรือว่าอะไร ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็น Google อีกตัวหนึ่งอ่ะเออคือรู้สึกว่าเราสงสัยอะไรเราก็ถามเขาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนมากๆหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะงงนะแล้วก็บางทีเราถามคําถามอะไรที่เขาไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็จะตอบมัวหรือตอบผิดก็มีนะครับเพราะว่าเขาจะมีข้อจํากัดอยู่นะครับถ้าเกิดทุกคนลองไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคือทุกคนลองดูก็ได้นะหรือไม่อเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับสมมุติว่าอ่ะมีบางคนอาจจะคิดว่าผมอยากจะให้ AI เนี่ยลองสร้างโปรแกรมขึ้นมาหรือสสรรรร้้าาางง AI หืออะไก็ตมมเดี๋ยวผ ลองทำอะไรแบบตลกตลกเล่นๆให้ดูแล้วกันนะครับอย่างเช่นอ่าผมจะถามเขาหรือว่าขอเขานี่แหละนะครับว่า Hey Chat GPT Could you create another Chat GPT โอเคนะฮะอ่ะก็ลอง Enter ดูนะครับว่าเขาจะตอบมายัางไงโอเคนะฮะเขาก็จะตอบมาอ่าประมาณนี้นครับเขาบอกว่า อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้าง AI อีกตัวหนึ่งได้นะครับก็คือตรงนี้เขาบอกว่าเขาเป็น Large Language Model นะครับก็คือประมาณว่าเป็นโมเดลภาษาที่มีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ถูกเทรนหรือว่าถูกฝึกโดย OpenAI นะครับแล้วก็เขาไม่มีความสามารถที่จะสร้าง AI อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับคือจุดประสงค์หลักของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะ assist หรือว่าช่วยเหลือนะครับในการอตอบคำถามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ ให้ข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับแบบสุดความสามารถของเขาเลยนะครับตามที่เขาได้เรียนรู้หรือว่าฝึกฝนมานะครับผมอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเอาจริงๆอ่ะทุกคนลองไปถามอะไรก็ได้ที่ทุกคนแบบเอออยากจะถามแล้วทุกคนก็ลองดูนะครับรอดูคําตอบว่าทุกคนจะได้แบบไหนแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดถามเรื่องโค้ดอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้ซับซ้อนมากอะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างทําได้ดีนะเพราะว่าเขาก็จะมีคําตอบมีอะไรที่เอามาให้เราเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ เรียนรู้ได้เลยนะครับคือจริงๆผมก็มองว่ามันก็เหมือนเป็น Google อีกตัวหนึ่งเพียงแค่ว่าเราจะต้อง Input คําถามที่มันถูกต้องอ่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดเรา Input คําถามที่มันไม่เคลียร์หรือไม่ชัดเจนผมก็มองว่ามันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของเราไปเปๆนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้แล้วก็ Input ที่เราเนี่ยป้อนให้เขานะนะครับก็ลองใช้ดูอ่ะคือเราสามารถใช้มันได้หลายอย่างนะครับใครสงสัยใครอยากจะรู้อะไรก็ลองมาใช้งานดูได้นะครับ โอเคครับทุกคนทีนี้นะครับมาสรุปกันนะครับผมเชื่อว่าก็ยังมีหลายคนเนี่ยที่มีความกังวลนะครับแล้วก็มีความกลัวนะว่าเออกำลังเรียนอ่าวิดคอมนะครับหรือกําลังเรียนเรื่องของการเขียนโปรแกรมนเนี่ยผมควรไปต่อดีไหมหรือว่าอะไรนี้นะครับเอาจริงอ่ะผมพูดเลยนะับว่าเรียนต่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่นะครับและผมเนี่ยมีความคิดที่ว่า AI เนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะเหมือนเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยเราในการทำงานมากกว่าจะมาแทนที่ในทุกๆเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับผมให้เลยอีก50ปี AI ก็ยังไม่สามารถแทนที่ โปรแกรมเมอร์ได้หรือว่าอีกร้อยปีก็ตามหรืออีกกี่ร้อยปีก็ตามอะ่ะอันนี้ผมอาจจะคิดเข้าข้างโปรแกรมเมอร์ด้วยกันหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมมีความคิดอย่างนั้นนะเพราะผมรู้สึกว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วยิ่งในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยนะครับจริงอยู่ที่ผมบอกอะว่า AI เนี่ยมันก็อาจจะมีตัวอย่างมีโค้ดอะไรที่เขาสามารถที่จะตอบให้เราได้แต่ถ้าเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็ต้องใช้ความรู้ของเราอยู่ดีนะฮะ ก็คือความรู้ของมนุษย์นี่แหละนะครับผมไม่ต้องไปกังวลนะฮะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปโอ้โหเครียดแบบอะไรขนาดนั้นอนะเรียนรู้นะครับพัฒนานตัวเองนะฮะฝึกฝนนะครับยังไงก็ตามอะ่ะคือผมรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเมอร์ยังไงก็คงจะต้องมีนะครับแล้วก็มีความจำเป็นด้วยนะครับส่วน AI เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นแอสซิสแตนต์นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยเหลือนั่นเองนะครับก็ ามนี้แหละนะครับส่วนใครจะคิดว่าเออ AI เนี่ยยังไงก็มาแทนที่โปรแกรมเมอร์ได้แน่นอนอยู่แล้วหรือว่าอะไรอันนั้นผมก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่สามารถมาแทนได้หมดทุกอย่างนะครับผมไม่มีความกังวลอะไรในเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีมากตัวหนึ่งที่แบบเออเราสามารถใช้งานในการทำงานได้อะไรแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ตามจงเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ AI ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับผมตามนี้แหละนะฮะโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับตามบทสนทนานะครับของอผู้ชาย2คนนี้ในรูปภาพนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาดูกันเลยนะฮะ ผู้ชายเสื้อดำเนี่ยนะครับเขาเดินมาหาคนที่ใส่แว่นเสื้อสีเขียวก็ผมคิดว่าคนเสื้อสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะส่วนเสื้อสีดําน่าจะเป็นอ่าใครก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นอ่ออะไรก็ไม่รู้เออช่างเหอะนะฮะอ่ะคนเสื้อสีดำเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่จําเป็นต้องมี คนเขียนโค้ดอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือเราก็สามารถที่จะเขียนสเปคของโปรแกรมที่เราต้องการแล้วก็โปรแกรมเนี่ยมันก็จะเขียนให้เราเองนะครับทีนี้นะครับคนเสื้อเ e, ขียวเขาก็ตอบว่าโอ้ว้าวใช่เลยคุณพูดถูกนะครับเราจะสามารถเขียนสเปคหรือว่าโปรแกรมที่เราต้องการได้ครอบคลุมแล้วก็แม่นยำแล้วก็แบมเราก็ได้โปรแกรมมาไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเมอร์อีกต่อไปนะฮะคนเสื้อดำก็บอกว่า exactly ก็คือใช่ใช่เลยทีนี้เนี่ยคนเสื้อเขียวนะครับเขาก็ถามกลับว่า แล้วคุณเนี่ยรู้ไหมว่าคําศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมที่มันใช้ในการสร้างโปรเจกต์หรือว่ากําหนดสเปคของโปรเจกต์ของโปรแกรมเนี่ยนะครับที่มันครอบคลุมแล้วก็แม่นยําเพียงพอสําหรับการสร้างโปรแกรมหรือเปล่านะครับคนเสื้อดำก็บอกว่าเออเออไม่รู้ครับแล้วคนเสื้อเขียวเขาบอกว่าโค้ดฮะมันเรียกว่าโค้ดนั่นเองอ่านะครับผมดังนั้นก็คิดว่า รูปภาพเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจนะว่าทําไมโปรแกรมเมอร์ก็ยังมีความต้องการแล้วก็ AI เนี่ยยังไม่สามารถมาแทนโปรแกรมเมอร์ได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ